าอี้เจ้าปัญหาปรับอย่างไรให้เหมาะสมค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกเก้าอี้ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมคะปรับยังไงก็ไม่สบายซื้อใหม่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะเรามีข้อมูลในการเลือกเก้าอี้ที่ดีที่เหมาะแต่ละท่านมาฝากกันค่ะแต่อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะถ้าสมมติเก้าอี้เราไม่สบายเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอาการปวดตามระบบกระดูกกล้ามเนื้อก็ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจว่างานก็เครียดแล้วเรายังต้องมาเครียดกับการนั่งที่ไม่สบายอีกนะคะมีงานวิจัยออกมาหลายงานมากเลยค่ะว่าถ้าเรานั่งไม่สบายเนี่ยนอกจากจะส่งผลต่อระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะคะยังส่งผลต่อทำให้คนคนนั้นเนี่ยทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีโฟกัสกับการทำงานเท่าที่ควรค่ะวันนี้นะคะเรามาแชร์4ทริคง่ายๆนะคะในการปรับเก้าอี้ที่ทำงานให้สบายขึ้นค่ะอย่างที่1นะคะศีรษะตั้งตรงสายตาเหลือบมองจอคอมนะคะประมาณ 15-30 องศานะคะอย่างที่2นะคะให้ศอกเนี่ยวางอยู่ที่บริเวณที่พักแขนนะคะแล้วก็ข้อมือเนี่ยไม่กระดกนะคะพยายามหาคีย์บอร์ดนะคะมาต่อเพิ่มมือเรานะคะจะได้ไม่ต้องยื่นไปด้านหน้ามากนะคะอย่างที่3นะคะคือการนั่งนะคะอยากให้ทุกคนนั่งหลังชิดนะคะชิดที่สุดเท่าที่จะนั่งได้เลยนะคะถ้าหากรู้ตัวไม่ชิดสามารถนำหมอนมาเสริมด้านหลังได้ค่ะและสุดท้ายค่ะให้ขาวางอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดนะคะและให้เท้าชิดพื้นด้วยค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากฝากกันไว้นะคะอยากให้ทุกท่านนำกระจกมาตั้งด้านหน้าค่ะเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเราโน้มไปข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะมีงานวิจัยบอกว่าหากเราโน้มตัวไปด้านหน้ามากขึ้นจะมีการกดทับที่หมอนรองกระดูกบริเวณหลังมากขึ้นทำให้เสี่ยงเป็นโรคต่างๆด้วยค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ได้เป็นแค่เพียงเก้าอี้อย่างเดียวที่เป็นปัญหานะคะอย่างอื่นๆเราก็ควรจะปรับด้วยนะคะทั้งพฤติกรรมการนั่งทำงานนานนะคะการทรงท่าที่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ